สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะแล้วตอนนี้นะทุกคนก็ยังอยู่กับปูที่เชียงใหม่นะคะก็เมื่อคืนปูนอนที่บ้านพี่ชายนะคะใต้ม่อนแจ่มเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของบริเวณบ้านพี่ชายให้ดูนะคะแล้วก็เช้านี้นะเราก็มาทานอาหารเช้ากันที่แถวบริเวณด้านบนนะคะก็เป็นร้านอาหารฮาลาลนะคะอยู่ตรงม่อนชมจันทร์นะคะทุกคนก็วิวแบบนี้เลยค่ะจุดนี้ชื่อว่าม่อนวิวงามนะคะเขาก็จะเหมือนเป็นอาณาจักรเลยอะทุกคนคือมีโซนที่พักเนี่ยเยอะมากหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยที่ปูพาทุกคนมาชมนี้นะคะเป็นร้านอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมนะคะก็มีโจ๊กไก่ค่ะโรตีชากาแฟร้อนนะคะก็วิวทิวทัศน์แบบนี้ก็คือโอเคมากๆเลยค่ะตรงม่อนแจ่มนะทุกคนก็ปูมาม่อนแจ่มหลายครั้งนะคะแต่ไม่เคยขึ้นไปเลยอ่ะแล้วก็ขี้เกียจเดินด้วยนะปิ้งไว้ดีกว่าถ่ายรูปกันตรงไหนอะพี่จะถ่ายรูปอยู่ข้างในอ๋อใช่ยืนฝั่งนี้จะเห็นเดียวฝั่งนี้แต่จะถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็จะมีใต้ดอกลมหนาวเดียวฝั่งสวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาวนะทุกคนก็เสียค่าเข้าเนี่ย30บาทก็มีทิวทัศน์มีดอกไม้หลากหลายนะสวยงามมากเลยอยู่บนม่อนแจ่มนะคะทุกคนดอกไม้สวยมากเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราลงไปตรงจุดอื่นอีกนิดนึงนะคือคุ้มอ่ะ30บาทอ่ะไร่เนี้ยคุ้มพันรูปน้องเขาบอกพันรูปเราอย่าไปยอมเราต้องสักหมื่นรูปหัวเริ่มมองหน้ามันจะมีหลายๆสวนปูพาทุกคนนะคะมาชมบ้านพี่ชายกันที่ม่อนแจ่มนะคะชื่อว่าบ้านม่อนจอนะเดิมทีก็มีแพลนจะทำเป็นรีสอร์ทนะคะแต่ด้วยเหตุผลบางประการก็ตอนนี้เป็นที่สำหรับตากอากาศสำหรับเครือญาติพี่ๆน้องๆ นะคะทุกคนอากาศดีงามมากแล้วก็สะดวกสบายนะคะวิวก็แบบนี้เลยค่ะ
มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ปูด้วยนะคลิปหน้านะเราจะพาไปที่ไหนโปรดติดตามนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย